นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Global Ratingคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยไว้ที่ BBB บวกและมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยอยู่ในระดับเสถียรภาพโดย S&P ให้คะแนนภาคการคลังสาธารณะมีความเข้มแข็งแม้ว่าประเทศไทยจะขาดดุลงบประมาณรายจ่ายประจำปีและหนี้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นจากการดำเนินนโยบายการคลังของภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ซึ่งคาดการณ์ว่าปีนี้เศรษฐกิจของไทยจะเติบโตที่ร้อยละ 1.1และเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 ในช่วงปี 2565 ถึง 2567 จากปัจจัยการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้นจากการควบคุมการระบาดของโควิด-19 และประชาชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไปขณะที่ภาคการเงินต่างประเทศยังคงมีความแข็งแกร่งและสภาพคล่องต่างประเทศของไทยยังอยู่ในระดับที่ไม่น่ากังวลรวมทั้งการดำเนินนโยบายทางการเงินและการรักษาเสถียรภาพด้านราคายังเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศกฤตรวิวรรณรายงาน